ีคนหนวดเหรอหรือยังไงคนคองมันยังไงชีวิตมันยังไงมันลำบากหรือยังไงอ่ะแล้วสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเป็นไงตอนนี้โควิดล็อกดาวน์ครับล็อกดาวน์แล้วครับล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นหรอมันไม่ดีขึ้นหรอหมายถึงโควิดหรือนิสัยผมนิสัยชงไทยแจมๆเออก็ดีขึ้นครับดีขึ้นทั้งโควิดทั้งนิสัยแล้วครับเออโควิดนะเอาถามโควิดถ้าโควิดที่ญี่ปุ่นมันไม่ดีก็นั่งเครื่องมาเวียดนามง่ายนิดเดียวใช่ไหมสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะที่ซ้อมก็แยะแล้วแต่ว่าผมได้สอบถามหลังไมค์มานะครับว่าที่ของฮันยาลายเนี่ยมีร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในของฮันเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องกาแฟทีหลังดิคุยเรื่องบอลก่อนเริ่มฉีดวัคซีนยังเริ่มมาเรื่อยๆครับแต่ฉีดผู้สูงอายุก่อนครับเหมือนกันเหมือนทุกที่เลยครับส่วนครับส่วนนักฟุตบอลเนี่ยก็จะมีตรวจ PCR ครับประมาณแบบ5-6 วันครั้งอะไรเงี้ยเช็คของแล้วแต่สโมสรใช่มั้ยสโมสรเป็นคนดูแลใช่มั้ยไม่เจลีกเลยครับเป็นมาตรการเจลีกครับอ๋อเป็นมาตรการเลยใช่มั้ยใช่ครับแล้วเจฉีดวัคซีนยังเนี่ยยังนะครับเอ้ายังไม่ฉีดวัคซีนใครๆก็อยากดูแมสซี่เจเล่นเล่นแล้วผมเป็นอินเนสตาครับฮะอะไรนะจะเป็นอินเนสตาซันติกาโซราและชินจิโอโนะครับทำไมมันอยากเป็นเยอะจังวะตอนนี้ตอนแรกรู้ว่าอะไรกินสเน็กกินสเน็กอะไรมันเรียกว่ากินงูเขียวอะไรวะกินสเน็กงูสิงครับเป็นอะไรก็เป็นเอาเป็นตัวเรานี่แหละนะครับแล้วว่างๆก็มาเที่ยวเวียดนามนะชวนบ่อยๆแสดงว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวต้องดีใช่ไหมครับเฮ้ยอย่างที่บอกมันโหนี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะฮาลองเบวินาเพลอะไรวินเพลวินเพลวินเพลนี่อยู่ยาจางนะยาจางแล้วก็มีอะไรที่ดาหนังเยอะแยะนะโอ้เยอะต้องมาเองต้องมาเองแต่ที่แน่ๆคือมีกาแฟให้ดื่มแน่นอนนะต้องมานะจะพาไปดื่มกาแฟองค์เบารู้จักองค์เบาวะองค์เบาไม่รู้จักครับของเจ้านายเองของประธานสโมสรเองนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปดื่มด้วยครับแต่พี่ว่ากาแฟองค์เบาเนี่ยมันอาจจะต้องไปตีตลาดที่เมืองไทยสู้กับมิก้าพี่แก้อะไรวะมิเก้มิเกอร์อะไรวะนี่เหมือนทําการตลาดมาให้เองนะโค้ดผมสุดยอดเลยดูจะโปรโมทร้านกาแฟผมด้วยมีอะไรฝากถึงแฟนคลับจริงๆแล้วเนี่ยคนเวียดนามเขาอยากเห็นเจมากนะฝากถึงคนเวียดนามหน่อยไหมพูดดีๆนะพูดดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมีคนเขาไปถล่มอีกนะพูดดีครับก็อยากเล่นสมมติว่าถ้ามาเวียดนามจริงอยากเล่นกับใครอยากเล่นกับนักบอลคนไหนอยากเล่นกับใครอยากพูดดีๆนะก็น่าจะมีอะไรนะเหงียนคองเฟืองใช่ไหมไม่ใช่เจเวียดนามไม่ใช่เจเวียดนามควงไฮไงแล้วก็เหงียนควงไฮอยู่ฮานอยกองกลางทีมนิโก้อีกคนที่เคยอยู่วีรัมชื่ออะไรซุนเจียงเรื่องซุนเจียงนั่นซุนเจียงแล้วกัปตันทีมเซ็นเตอร์ของทีมชาติเวียดนามอ่ะเหมือนรุ่นเดียวผมงอกหายอยู่ฮานอยงอกหายนะก็ประมาณนี้สี่คนเขาพี่มีวันต่วนวันเข้าไปไหนแล้วมีวันต่วนซูน่าเร็วนะวันต่วนแล้วตัวหน้าทีตัวเล็กๆของเวียดนามก็ดีนะกองหน้านั่นบันต่วนเบอร์เก้าครับใช่เบอร์เก้าบันต่วนเร็วบันต่วนที่จีบลูกพี่โก้ใช่ไหมครับเดี๋ยวโดนเตะ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 ขอโทษครับผมเป็นอาผมต้องดูสเกลใช้ได้เปล่ามายุ่งกับลูกโค้ชยังไงแต่ที่อยากเล่นสุดโค้ชนะครับต้องโค้ชผมอยากเล่นกับโค้ชอยากเล่นลิงกับโค้ชหวานอีกแล้วหวานอีกแล้วเล่นลิงนะเจต้องม้วนตลอดนะพี่เบื่อจริงๆต้องม้วนนะรอดลงรอดแต่รอดขาไม่ได้รอดพี่โก้เล่นลิงที่ญี่ปุ่นเนี่ย50 พาร์ทเสียเงินนะจริงป่ะ
ถ้าปกติแล้วเล่น30พาร์ทแต่ถ้า50พาร์ทนี่ถ้าใครไปไล่เนี่ยต้องเลี้ยงเค้าเรียกอะไรให้เงินประมาณ100เยนร้อยเยนเท่าไหร่อ่ะ100เยน30บาท100เยน30บาทของพี่ร้านดองร้านดองเท่าไหร่ครับร้านดอง 1,300 1,300 บาทเลยอ่ะ1,300 บาทแสนละ130นะดีครับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันสักครั้งนะฮะก่อนผมเลิกเล่นทำไมพูดบ่อยจังเลยนะร่วมงานเนี่ยทำไมพูดบ่อยจังนี่เล่นอยู่ญี่ปุ่นก่อนนะสักนั่นแหละ35อย่างที่บอกกันนะไม่รู้จะถึงเปล่าอันนั้นก็เป็นเป้าหมายใหญ่3 4 3 5นะแล้วก็เล่นอีก 2-3 ปีมารีไทร์แถวอาเซียนแถวอาเซียนครับอ่ะเล่นให้สุดอยู่ที่โน่นก่อนนะแล้วก็แต่ว่าทีมชาติตอนที่พี่โก้คุมนะรู้ไหมว่าผมชอบฟิลลิ่งตอนไหนมากที่สุดตอนไหนตอนที่เราไปเอเชียนเกมที่เกาหลีมีความสุขสุดแล้วไม่ใช่ว่าตอนแชมป์มันมีความสุขนะหมายถึงว่าฟิลลิ่งที่ตอนนั้นมีแต่รุ่นเดียวใช่ไหมเก็บตัวกันตั้งแต่ภูเก็ตเราเล่นแชมป์ที่ซีเกมที่พม่าก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเอเชียนเกมเราไปเก็บตัวใช่ไหมรู้สึกว่าไปเก็บตัวที่ภูเก็ตหรือเปล่าครับ1เดือนครับแล้วก็ไปดูเอเชียนเกมที่เกาหลีที่เขาให้นอนแบบตึกแบบมีฝุ่นเยอะๆไม่มีอะไรให้เราเลยแล้วถามหน่อยทำไมชอบตรงไหนตอนนั้นมันชอบเพราะอะไรที่เช่นเกมมันมีความสุขยังไงอ่ะมีความสุขยังไงอบอุ่นครับพี่โก้แล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าพวกเรานักบอลทุกแต่ละคนมันก็เป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเดียวกันมาทุกคนก็ไม่ได้มีเงินอ่ะทุกคนก็เหมือนไปเล่นด้วยความกระหายที่อยากจะเล่นอยากดีทีใหญ่ใช่ไหมสนุกแล้วก็เราสู้กับทุกทีมได้ดีแล้วก็จากที่คนก็ไม่ค่อยมาซัพพอร์ตพวกเราก็เริ่มกลับมาซัพพอร์ตพวกเราเงี้ยคนไทยเพราะว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่ามันยากแล้วมันเกมที่ยากแล้วเป็นระดับเอเชียแล้วก็ความหวังเลือนลางที่จะไปถึงตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราก็เล่นไม่กดดันถูกไหมก็เลยแบบว่าไม่ได้เหรียญนะไม่ได้เหรียญแต่ก็มีความสุขใช่ไหมมีความสุขครับแล้วก็โอ้ยเรื่องเล่าเยอะเลยครับพี่โก้พอแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเล่าครั้งหน้าค่อยเล่าครั้งหน้าค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมันจะหมดเรื่องซะก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะก็เห็นเงาไม่ใช่เราเห็นว่างๆก็คือเห็นว่าถามสารทุกข์สุขดิบกันนะว่าเป็นยังไงก็ต้องไปบ้านพี่โก้ใช่มาได้ตลอดแหละแล้วมากินส้มตรงส้มตำแล้วก็มา speak English นะซากซากเลยนะพี่มอนารออยู่หลายๆคนรออยู่พี่จูนรอเดี๋ยวนี้ก็พิมพ์มาไม่พักเลยครับหลังจากวันนั้นที่ผมบอกว่าพี่หมอถ้าพี่หมอแล้วตอบผมเดือนนึงแล้วตอบเดี๋ยวพี่หมอน่าจะไม่สนิทกันแล้วพี่หมอทุกวันนี้พิมพ์มาทุกวันมาทุกวันเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่พี่หมอเลยครับคุณแม่ของภรรยาพี่ก็พิมพ์มาสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพฤหัสนะครับก็ช่วงนี้ก็ทุกคนอยู่เมืองไทยก็คงจะว่างนะคงนี้เป็นผมไงเดี๋ยวผมต้องไปสปีกอังกฤษซะหน่อยเราต้องฝึกไว้ต้องฝึกไว้เดี๋ยวต้องไปเล่นยุโรปนะไม่ไปนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งความฝันดิครับผมครับโค้ชอย่าเพิ่งทิ้งความฝันดิมันไปนะอย่าคิดว่าตัวเองไปไม่ได้ได้ไงในทุกนัดเราก็ต้องกลับเราถ้าคำพูดพี่โก้ก็กลับไปนอนคิดจินตนาการว่าภาพนี้เราจะเล่นยังไงอยู่ในหัวนี่แล้วพอประชุมแล้วก็มาแล้วนั่งวางกระดานเสร็จปุ๊บก็คือขอให้น้องๆพลิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับนี่ความรู้เก่งเลยอ้าวทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยนะก็อย่าลืมเชียร์ทีมพี่โก้ให้ได้แชมป์ด้วยนะครับของพี่มันไปเรื่อยๆทีมสโมสรของพี่แชมป์อยู่แล้วเอ้ยอีก6เกมอีก6เกมนะ6เกมครับแน่นอนโอเคนอนแล้วพี่จะนอนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝันดีภาษาเวียดนามอะไรครับนอนหลับฝันดีจุ๊บหัวงองจุ๊บหนูหน่อยจุ๊บหัวงองจุ๊บหน่อยอะไรล่ะจุ๊บหนูงองครับโอยาสุวินาไซโอ้อีเด็ดแน่ถูกต้องครับถูกไหมครับจุ๊บหงอง
จุกหนูหน่อยจะจำคำนี้ไว้จุกหูงองไม่ใช่จุกหนูหน่อยโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากครับ